นี้ได้สีขาวสุดสวยโดนใจสุดๆเลยค่ะแถมราคาก็ประหยัดนะคะ 1,190,000 บาทเท่านั้นค่ะกับ GLA250MG ตัว Facelift คันนี้นะคะสิ่งที่ได้เพิ่มเติมค่ะคือความเป็น Facelift ก็คือความ Minor Change ทั้งคันเลยนะคะลองดูที่ด้านหน้าของตัวรถก่อนเลยดีกว่านะคะกระจังหน้าของเขาค่ะจะเป็นแบบกระจังหน้าแถบ2ชั้นนะคะบ่งบอกถึงความเป็น Facelift นั่นเองค่ะมีในส่วนของตัวช่องดักลมที่เป็นดีไซน์สีดำนะคะตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวนะคะถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนพร้อมกับไฟหน้าดีไซน์ใหม่ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น Daylight หรือว่าตัวระบบของเขานะคะก็จะเป็นตัว LED High Performance นั่นเองค่ะสำหรับล้อของเขานะคะก็จะเป็นตัวล้อ AMG ขนาด19นิ้วค่ะตัวลายล้อจะเป็นแบบลายซี่สีดำเงานะคะให้ความโหดค่ะเพราะฉะนั้นล้อแบบนี้นะคะจะมีในตัว Facelift เท่านั้น Caliper เบรกก็เป็นของตัว Mercedes-Benz แล้วก็ AMG ด้วยค่ะความเป็นตัว Facelift อีก1อย่างนะคะก็คือสครับเพดด้านข้างไซส์เกิร์ส2ฝั่งเลยค่ะจะเป็นสีโครเมียมพร้อมกับตัวล้ออลูมิเนียมสีโครเมียมด้านบนเช่นกันรุ่น AMG ตัวท็อปแบบนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าหลังคาด้านบนก็จะเป็นหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟค่ะมีคีย์เลสโกแพ็คเกจให้ทั้งคันเลยนะคะแล้วก็รูปทรงตัวรถด้านข้างค่ะเป็น SUV ขนาดเริ่มต้นค่ะคันนี้เล็กกระทัดรัดมากเลยนะคะใครใช้ในเมืองรับรองว่าสนุกถูกใจแน่นอนแต่เครื่องยนต์ของเขาค่ะตูนบอกเลยนะคะว่าเห็นไซส์เล็กแบบนี้จิ๋วแต่แจ๋วมากๆเลยนะคะขุมพลังเบนซิน4สูบขนาดอยู่ที่ 2,000cc แถมให้พละกำลังแรงม้าถึง211แรงม้ารถใหม่ตอนนี้นะคะแรงม้าอาจจะไม่เยอะเท่าคันนี้ด้วยซ้ำค่ะคันนี้นะคะถือว่าครบจบเลยทีเดียวใครที่กำลังตามหารถที่ประหยัดแล้วก็สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันตูนขอแนะนำคันนี้เลยค่ะสำหรับด้านท้ายของตัวรถนะคะ GLA250 ตัว Facelift คันนี้ค่ะไฟท้ายเป็นดีไซน์ใหม่ด้วยนะคะเขาจะมีความสปอร์ตโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นแบบ LED ด้วยค่ะด้านหลังของเขานะคะก็จะมีในส่วนของตัวที่ปัดน้ำฝนให้รวมถึงดิฟฟิวเซอร์ปลายท่อคู่นั่นเองค่ะและฝาท้ายด้านหลังนี้นะคะเปรียบเสมือนประตูที่5อีก1ประตูของรถคันนี้ค่ะเราจะเปิดแบบใช้เท้าเตะ Hand Free Access ก็ได้นะคะหรือว่านี่ค่ะเขาจะมีสวิตช์ให้กดเปิดประตูแบบนี้เลยค่ะก็คือสามารถเปิดฝาท้ายแล้วก็ปล่อยมือแบบนี้ได้เลยนะคะพื้นที่เก็บของค่ะนี่โชว์ให้ดูว่าถ้าใครเดินทางหรือว่ามีสัมภาระเยอะๆก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะมีในส่วนของตัวที่บังสายตามาให้ฟิกอยู่แบบนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ใช้งานก็ถอดออกได้ตอนปิดนะคะเราจะปิดไฟฟ้าหรือว่านี่ค่ะตุนเตะฝาท้ายให้ดูนะคะว่าปิดได้แบบ Hand Free Access ง่ายๆแบบนี้เลยทีเดียวค่ะกับราคาเพียงแค่ 1,190,000 บาทเท่านั้นค่ะได้ออปชั่นครบจบในคันเดียวเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังตามหาอยู่ต้องรีบสแกน QR Code มาสอบถามที่ฝ่ายขายได้นะคะหรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่มเติมค่ะสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเรา www.benz.com เรามีสต็อกคันอื่นให้เลือกมากกว่าอีก200คันแบบจุใจเลยนะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะนั่งสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะของเขาค่ะจะเป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างของตัว GLA เลยนะคะก็คือรูปทรงของเบาะนั่นเองค่ะเป็นเบาะทรงสปอร์ตบักเก็ตซีทนะคะแล้วตัวท็อปของเขาค่ะสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้รับเพิ่มเติมก็คือตรงกลางค่ะจะเป็นอะคันทาร่านั่นเองนะคะเพิ่มความนุ่มนวลแล้วก็หรูหรามากๆเลยค่ะแถมยังเดินด้วยได้สีแดงทั้งคันเลยนะคะบ่งบอกถึงความเป็น AMG Sport มากๆเลยค่ะตัว200นะคะจะไม่ได้ออปชันนี้นะคะและในส่วนของความเป็นรุ่นFacelift หรือว่าตัว Minor Change ก็คือนี่เลยค่ะด้านในอินทีเรียทั้งหมดจะเป็นดีไซน์ใหม่เลยนะคะรวมถึงหน้าจอด้วยค่ะหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทันสมัยขึ้นสวยงามมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความคมชัดดีมากๆค่ะควบคุมผ่านตัวคอนโทรลเลอร์นะคะแล้วก็ซิงค์ผ่านในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนคุณลูกค้าได้เลยค่ะรวมถึงการโชว์ในส่วนของตัวกล้องถอยหลังค่ะก็โชว์ที่แดชบอร์ดตรงนี้ด้วยค่ะในส่วนของตัวแผงควบคุมต่างๆนะคะก็ดีไซน์ใหม่ให้แล้วค่ะแล้วสำหรับแอร์ด้านหน้าคันนี้นะคะมีให้ถึง2โซนเลยทีเดียวค่ะเห็นรถไซส์แบบนี้แต่แอดฟังก์ชันนี้มาให้แล้วนะคะปรับแยกอิสระซ้ายขวาเลยค่ะเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงพื้นที่คอนโซลตรงนี้นะคะออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายดายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการใส่แก้วน้ำหรือใส่สิ่งของต่างๆนะคะก็คือมีช่องมาให้เยอะเลยทีเดียวนะคะคอนโทรลเลอร์ก็ใช้ควบคุมแดชบอร์ดนี้ค่ะในส่วนของตำแหน่งผู้ขับขี่นะคะรถคันนี้เขาจะเป็นแบบรถยกสูงนะคะเพราะฉะนั้นคนขับค่ะทัศนวิสัยก็จะดีมากๆเลยค่ะเกียร์อยู่ที่คอพวงมาลัยค่ะเป็นเกียร์แบบ7สปีดพร้อมกับพวงมาลัย AMG มัลติฟังก์ชันนั่นเองนะคะมาพร้อมกับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าบันทึกตำแหน่งที่นั่งได้ทั้งคู่หน้าเลยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะนี่ค่ะหลังคาแก้วค่ะพาโนรามิกกลาสรูฟนะคะมาคู่กับรถ AMG อย่างคันนี้อยู่แล้วค่ะ
คันนี้นะคะไม่ใช่แค่ด้านหน้าที่นั่งสบายด้านหลังก็นั่งสบายไม่แพ้กันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะที่นั่งแล้วนุ่มมากๆเลยนะคะวางพักมือก็คือสบายมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะถือว่าลงตัวมากเลยค่ะใช้คนเดียวก็ได้นะคะใช้เป็นคู่ก็ดีใช้ในเมืองก็ได้หรือว่าวิ่งทางไกลก็ได้ค่ะฟังก์ชันครบออปชันจัดเต็มได้ตัวเฟซลิฟต์แถมราคาประหยัดด้วยนะคะสรุปเลยนะคะสำหรับ GLA250AMG ตัวเฟซลิฟต์คันนี้เป็นรถปี2019ค่ะเลขไม้วิ่งมาเพียงแค่ 52,000 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาสุดพิเศษเลยค่ะเพียงแค่ 1,190,000 บาทเท่านั้นค่ะ1ล้านนิดๆได้สีสวยโดนใจกับออปชั่นจัดเต็มต้องคันนี้เลยนะคะทั้งราคาทั้งความสวยของรถแบบนี้ต้องร้องว้าวหลายๆครั้งแล้วก็ต้องรีบมาจองด่วนเลยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะมาที่เบนเคที่จะจบครบทุกความต้องการวันนี้การ์ตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ